จตุพรพรมพันธ์นะฮะวันนี้มั่นใจว่า10สิงหาคมนี้ไร้เงาคุณทักษิณเชื่อไม่เคยมีคนต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันได้รับอภัยโทษโอ้โหนี่เปิดประเด็นคุณชูวิทย์ก็ย้ำมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าคุณจตุพรเนี่ยนะฮะพูดเป็นตูเป็นตะเลยลงในรายละเอียดเลยนะครับและที่สำคัญพูดถึงกรณีของการกลับไทยเนี่ยนะฮะว่าจะกลับมาจริงหรือเปล่าแม้นสื่อจะอ้างแรงข่าวเนี่ยนเะมื่อวันรู้สึกจะเป็นเมื่อวานนี้มั้ง มีไทยรัฐเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์กัแหลงข่าวคนสนิทคนใกล้ชิดก,กับคุณทักษิณบอกชัดเจนว่าคุณทักษิณกลับแน่เวลา10โมง30นาทีที่ดอนเมืองนะ,ะไม่ใช่บกนหง<ม>ด้วยมาแน่นอนคุณจตุพรยังไม่เชื่อเลยนะฮะ <c oughs> ไม่เชื่อ,อะจะกลับมาแบบนี้นี่ตนยืนยันตามเดิมแหละมั่นใจว่าไม่กลับมาตามที่ประกาศไว้เพราะการขอพระราชทานพิโทษเฉพาะตัวในคดีทุจริตคอร์รัปชันซึ่งกงรมราชทรรควรจะชี้แจงได้ว่า เคยมีพระราชทานอภัิทโทษในคดีทุจริตคอร์รัปชันแบบนี้บ้างหรือไม่บอกมาเลยผมติดคุกมาเท่าที่ศึกษาแล้วยังไม่เคยปรากฏคนต้องคดีทุจริตจะได้รับพระราชทานอภัยโทษเลยไม่มีเลยดังนั้นโอกาสกลับไทยไม่ติดคุกจึงเป็นไปได้ยากลำบากการเดินทางกลับประเทศไทยของนายกทักษิณ แม้ว่าจะมีแหล่งข่าวมไม่ปรากฏชื่อ,อมไม่ปรากฏตัวระบุแล้วก็สื่อสารมวลชนต่างๆก็นำไปเผยแพร่ว่าอย่างไรก็ตามวันที่สิบสิงหากลับแน่เวลาสิบโมงครึง่งค <c oughs> ่ะกรมราชธรร์ช่วยแถลงหน่อยว่าการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะตัวเนี่ย ในคดีทุจริตคอร์รัปชัน <c oughs> เคยมีการอาภัยเป็นการเฉพาะตัวให้บ้างหรือไม่ <c oughs> คดีทุจริตเนี่ยที่ผมติดคุกมาและพยายามศึกษาอยู่ <c oughs> ยังไม่เคยมีดีกมาให้ว่าคนที่ทุจริตจะได้รับพระราชทานอภัยโทษเพราะฉะนั้นเรื่องนี้โอกาสเป็นไปได้ ยากลำบากมากเพราะแน่นอนที่สุดนั้นเ,เมื่อยื่นถวายดีกาเนี่ยก็จะมีคนยื่นถวายดีกาคัดค้านและก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องถวายความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจฉัยต้องมีรัฐมนตรียุากรก็ต้องมีถูกต้องอดังนั้นเนี่ยนะครับการถวายความเห็นประกอบเนี่ย ก็ต้องยึดหลักเหมือนกับดีกาอะไะเหมือนคําพิพากษาศาลดีกาว่าเคยวินิจฉัยไว้อย่างไรคเคยแสดงความคิดเห็นไว้อย่างไรคุณจตุพรยังบอกเพิ่มอีกนะครับบอกว่าคําพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับแม้ทักษิณไม่เห็นด้วยก็ตามถ้าปฏิเสธคดีมาตั้งแต่ต้นแล้วคงไม่มีโทษในวันนี้และเมื่อกลับมาก็ต้องไปต่อสู้คดีตามปกติเมื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีมั้งแต่ต้นแล้วยอมรับการตัดสินใจของตนเอง เพราะไม่มีใครไปบังคับให้ต่อสู้คดีความต่างๆสิ่งที่ผ่านมาย้ำชัดเรื่องนี้และเจ้าตัวก็หลบหนีด้วยเมื่อจะต่อสู้คดีก็ต้องยอมรับในกระบวนการยุติธรรมด้วยถ้าไม่ยอมรับไม่ต้องต่อสู้คดีตั้งแต่วันแรกนะครับและแม้ว่าจะมีความพยายามรื้อคดีมาพิจารณาใหม่แต่ก็มีความเป็นไปได้อยา่างยากมากเพราะลำบากกับการหาพยานหลักฐานใหม่ที่จะมาต่อสู้นะครับเรื่องการขอรเทรทกถอนโทษ ยังมีขั้นตอนอีกมากมายทั้งในเรือนจําต้องตรวจสอบต้องอะไรต่างๆนะนะแต่ที่สุดแบบนี้เข้ามาก็ต้องติดคุกนะครับทางด้านของนายเจตุพรยังบอกว่าดีวรับหรือว่าผลลัพธ์ของการเดียวเพื่อจะกลับไทยคงจะยุติแบบนี้สิ้นเชิงแล้วผมเชื่อว่าสิบโมงครึ่งของวันที่สิบสิงหาเนี่ยะจะไม่ได้เห็นเครื่องลงที่<อ>นส,ส,สนามบินดอนเมือง เพียงแต่ว่าระยะเวลาถัดจากนี้ไปหาเหตุผลอะไรออแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอป่วยเสเถอะเพราะเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยถ้านี่นะครับถ้าไม่เป็นตามนั้นนะออมากกว่าสามปีนะออผมเชื่อว่าสิบโมงครึ่งของวันที่สิบสิงหาเนี่ยจะไม่ได้เห็นเครื่องลงที่ นส,สนามบินดอนเมืองครับนี่นะฮะโดยสรุปทั้งมดทั้งมวลคุณจตพรก็บอกว่าไม่เชื่อว่าและก็ไม่คิดว่าวันที่สิบสิงหาคมนี้เวลาสิบโมงครึง่งคุณทักษิณจะมาปรากฏต,ตัวแน่นอนนะฮะเอาละนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าคุณทักษิณจะกลับมาสิบสิงหาคมนี้ไหมสี่หกสี่สองเจ็ดเจ็ดเจ็ดลองมาดูทายใจแฟนคลับท็อปนิวส์กันหน่อยทายใจแฟนคลับของท็อปข่าวเที่ยงกันหน่อยว่าคิดว่าคุณทักษิณจะกลับมาไหม หลายคนก็มองว่าคงไม่กลับหลอกดีวอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าดีวอาจจะล่มดียวอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่านะสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปเอาคุณมุ้ยจับตาทักษิณกลับบ้านในห่วงสัญญาที่เปลี่ยนแบบนี้จะกลับจริงหรือไม่เขามองว่าแนวโน้มเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งไหมพูดมาเป็น20กว่าครั้งแล้วนอกจากคุณจตุพรเนี่ยจะพูดถึงประเด็นเรื่องนี้แหละว่าการที่จะกลับมาแล้วจะไปขอพระาชทานพยโทษเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้อาจจะทําให้คุณทักษิณเนี่ย เปลี่ยนใจก็อาจจะเป็นไปได้ขณะเดียวกันถ้าไปดูเขาบอกว่า ก่อนหน้านี้ที่คุณทักษิณจะกลับมาเนี่ยคนเนี่ยก็เอาวันที่เอาช่วงเวลาเนี่ยไปดูซิว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องงามยามดีหรือไม่อย่างไรมีหมอดูหลายคนยนะคะพูดถึงเรื่องของประเด็นนี้บอกว่าจริงๆถ้ากลับมาในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ช่วงที่ดีสําหรับคุณทักษิณนะคืออาจจะต้องขยับไปสัก 2- อสปีจะดีกว่าไหมหรือแม้กระทั่งโหนของคมอมชอย่างคุณวารินเนี่ยก็มองว่าณนะวันนี้เองเนี่ยอาจจะมีคณะที่เคยทําหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองเนี่ยกลับมาทําหน้าที่สืบต่อก็เป็นไปได้อย่าปล่อย ให้คนที่ไม่หวังดีเนี่ยเข้ามาชักจูงสร้างความวุ่นวายส่วนประเด็นเมื่อคุณนั้งสินจะกลับมาบ้านก็ต้องดูว่าจะกลับมาที่ประเทศไทยจะกลับมาบ้านเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรแต่ถ้ามีบุคคลคนหนึงกลับเข้ามา แล้วมันจะเกิดปัญหาบ้านเมืองเนี่ยมันคงไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกแต่ก็ต้องดูว่ากลับมาเนี่ยเขาจะกลับมาในฐานะแบบไหนอย่างไรอันนี้คือโหนวาลินนะโหนวาลินค่ะโหนคอมชอนะฮะอ,อันโด่งดังนะครับขนาดหัวหน้าคอมชอคอมชอหลายๆคนแกนหลักๆเนี่ยยังไปฟังโหนวาลินเลยนะฮะเนี่ยท่านก็มองว่าเนี่ยอาจจะกลับมาทําหน้าที่เสืบตอ่อหรืออะไรต่างๆนานา,นานแต่ย้ําว่าตอนนี้มันมีคนผู้ไม่หวังดีชักจูงสร้างความวุ่นวาย ชักจูงสร้างความวุ่นวายส่วนนายทักษิณจะกลับมาก็ต้องดูว่ามาจริงไหมดูว่าจะมาไหมนะแต่บุคคลหนึ่งเข้ามาแล้วเกิดปัญหาบ้านเมืองขนาดนั้นคงไม่ใช่ท่านจะมาในฐานะอะไรก็ต้องถามท่านก่อนว่าจะมาหรือไม่แต่หมอปลายเนี่ยนะฮะนางสาวอ,าอะไรเนี่ยนวราชาใช่ไหมฮะพินิจโลคากรหรือว่าหมอปลายนะครับ อันนี้เป็นหมอดูนะท่านผู้ชมครับหมอดูแต่ว่าหลายคนก็เออฟังหมอปลายก็อพอมีนวทางเขาเาอยู่บ้างเขาเขาอยู่บ้างจริงหรือไม่จริงเอาเป็นว่ารับรู้ไว้เพื่อติดตามข่าวสารกันแล้วกันนะครับ<ช>ถ้าถ้ากลับนะครับถ้ากลับเนี่ยนายทักษิณและก็ครอบครัวนี้จะไม่ปลอดภัยถ้าจะไม่กลับนะถ้ากลับไทยก็ขอให้รอยสักสองถึงสามปีถึงจะปลอดภัยเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะฮะ เชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่หมอปลายทักไว้แบบนี้ก็รอดูกันล้วกันท่านก็อ้างว่าได้สื่อสารกับยมพบาลแล้วโดยท่านยมบอกว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นอ่าก็จะขออยู่ใกล้ๆหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะเปลี่ยนใจได้นะถ้าว่าจะกลับเนี่ยถ้าหากจะกลับมาทั้งตัวแล้วก็ตายทักษิณแล้วก็ครอบครัวจะไม่ปลอดภัยอเอารอดูก็และกัน <laughs> นี่้วยความห่วงใย,ยจากหมอปลายนะครับ ต้องรอว่าหลังจากนี้เรื่องของสัญญาณจะเป็นยังไงอาจจะต้องรอฟังจากคุณอุงอิงอ,อีกทีหนึ่งไหมเอาจริงเนี่ยสิบสิงหาคมก,ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจอย่างไรแต่ว่าลองถอยหลังกลับไปดูหน่อยคุณนักศนี่ยพูดว่าจะกลับประเทศไทยนยมาหลายครั้งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยออกจากประเทศไทยไปครั้งแรกตอนนั้นคือปีห้าเพราะว่าขออนุญาตศาลเนี่ยไปดูโอลิมปิกที่ปักกิง่งแล้วก็บอกว่าอาจจะขอจะไปช่วงประมาณปลายกรกฎาคมนะ เดี๋ยวสิสิงหาคมเนี่ยจะกลับมามหลังจากนั้นมาก็ไม่กลับมาเลยขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นความเคลื่อนไหวมาตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงปี52ที่พูดว่าถ้าเสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนเนี่ยผมจะเข้าไปนําพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีคํานี้ยังเป็นคําที่แกนนากลุ่มคนแสดงบางคนเนี่ยพูดเลยนะว่าไม่เคยที่จะเห็นหน้าฆ่าตาหรือว่าความที่เหลือจากกุนนักสินเลยหรือแม้กระทั่งน่ะช่วงที่มีการเลือกตั้ง ปีห้าีเองก็ตามเนี่ยก็จะบอกทุกครั้งว่าถ้าพักเพื่อไทยเนี่ยได้เป็นรัฐบาลน,นะมผมจะกลับบ้านได้เนี่ยก็ต่อเมื่อพักเพื่อไทยเนี่ยชนะการเลือกตั้งเท่านั้นถ้าพเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเนี่ยผมก็จะขอ,อกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยก็ชนะไปแล้วเป็นรัฐบาลไปแล้วถ้าพักเพื่อไทยเป็นปนายกแล้วแล้วผมจะลงเครื่องที่สุวรรณภูมินะเรื่องของการค้าการขายยาเสพติดจะต้องหยุดทันทีหรือแม้กระทั่งช่วงปี6 5ห้า ก็ตอนที่พูดถึงเรื่องของว่าอยากที่จะกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยมาเลี้ยงหลานจังจะมาอยู่เป็นเพื่อนกับลูกและช่วงประมาณสักวันเกิดก็บอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะฉลองวันเกิดต่างประเทศเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายละ,ะเดี๋ยวช่วงประมาณสักปลายปลายปีหกห้าเนี่ยเดี๋ยวผมกลับมาแน่นอนสรุปไม่กลับเพราะปีเพราะปลายปีหกห้าก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อน แนะล้วหลังจากนั้นมาก็จะให้สัมภาษณ์อย่างต่อเนื่องช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นว่าอยากจะกลับประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อเกียโดที่ญี่ปุ่นบอกว่ากลับไทยแน่นอนอแล้วกลับมาเนี่ยพร้อมที่จะมารับโทษด,ด้วยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพักเพื่อไทยเลยจะไม่เกี่ยวข้องอะไรก็ไม่เอาเรื่อกรรมกรก็ไม่เอาเดี๋ยวผมจะกลับมามกลับมารับโทษที่มีโทษร,รออยู่หรืออย่างล่าสุดนี้การโพสต์ข้อความของคุณนักสินว่า ผมไม่ไหวแล้วเพราะว่าผมต้องกลับมาเลี้ยงหลานมีหลานอยู่เนี่ยหกเจ็ดคนแล้วอะ่ะคิดถึงหลานอยากที่จะกลับมาเดี๋ยวกลับมาแน่จะกลับมาก่อนวันเกิดคือยี่สิบหกกรกฎาคมแล้วในช่วงวันเกิดยี่สิบหกกรกฎาคมก็เป็นการเปิดเผยจากลูกสาวคือคุณองค์อิงว่าสิบสิงหาคมคุณนักสินกลับมาแน่นอนอนี่ยี่สกว่าครั้งแล้วนะคะ21สิบ็ครั้ง21สิบ็ดครั้งแล้วทีมงานท็อปนิวส์เนี่ยนะฮะช่างจดนะช่างจำ <laughs> <worship bird> เราต้องดูว่าสิสิงหาคมนี้จะกลับมาจริงไหมก็บอกแล้วคุณอิงเขาโพสต์ว่าสิบสิงหาคมเขาไม่ได้บอกปีพศคนก็เลยไปคาดดาวเ้ยใช่ปีนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้อย่าบอกนะว่าหกเจ็ด คิดถึงใจคนรอมากสิคิดถึงคนอยากเลี้ยงหลานมากสิหลานเจ็ดคนแล้วนะค่ะอ่าเดี๋ยวรอรอลุนความเคลื่อนไหวที่แน่ๆก็คือการประชุมของ8ปดพักร่วมเนี่ยแหละว่าจะเป็นอย่างไรด้วยปัจจัยมันจะส่งสัญญาณที่สําคัญตั้งแต่เรื่องของการประชุมแปรพักร่วมนะครับว่ามีก้าวไกลไหมถ้าไม่มีก้าวไกลนะครับม็อบก็จะเกิดกระบวนการกดดันก็จะเกิดขึ้นต้องรอดูว่า คุณทักษินจะใจแข็งนะกลับมาแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งชนวนหรือปมให้เกิดบ๊อบเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันแล้วกันนะอย่างใจจดจ่ะ